สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อนัทนะคะจากเว็บทัศน์ฟอนวิวนะคะแล้วคนข้างๆที่นั่งเฉยๆชื่ออ๋อครับจากที่เดียวกันค่ะงานนี้ผู้หญิงขับนะคะถามว่าทำไมต้องมาซอยนี้ด้วยเพราะว่าซอยนี้มีหนอนเยอะเนี่ยหนอนเนี่ยอยากจะดูซิว่าการสั่นสะเทือนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่คะกำลังเทสแอปกล้องหน้ารถอยู่ครับแอปกล้องหน้ารถเราใช้มือถือตัวไหนเป็นการเทสคะตอนนี้เราใช้ Vivo V5 Plus ในการเทสทำไมต้องเป็น Vivo V5 Plus คะเพราะว่าตัวเนี้ยกล้องหน้ากล้องหลังชัดมากเลยทั้งหน้าทั้งหลังถามว่าทำไมนัดมาซอยนี้หรอคะนัดเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นทางเก่งเป็นของตัวเองเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกรถมันจะติดเราก็จะลัดล้อตามสัตว์คุณออฟทำอะไรคะตรงนี้ไอ้ทำมันถ่ายติดขาตั้งกล้องนิดนึงเนื่องจากปกติกล้องทั่วไปมันเลนแคบแต่ Vivo เลยมันกว้างมากมาเลยถ่ายจนไปติดก็เลยต้องขยับนิดนึงขยับนิดนึงใช่แล้วคุณออฟคิดยังไงถึงทำรีวิวแอปพลิเคชันตัวนี้คะก็พอดีว่าช่วงนี้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนี่หนอนใหญ่นะเนี่ย นี่หนอนมันใหญ่แล้วเนี่ยเป็นไงบ้างก็ไม่รู้ติดเงานิดหน่อยแต่ภาพก็ยังคมชัดแต่อันนี้ไม่สนใจค่ะคือจะสนใจเรื่องหนอนค่ะการสั่นสะเทือนค่ะคุณออฟทำอะไรคะขยับให้มันหนีเงาเราต้องเอาภาพที่คมชัดที่สุดภาพที่คมชัดที่สุดเดี๋ยวถ้าตกลงมานี่จะเฮนะคะอันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนเอ่ยเรากำลังจะไปสยามครับไปสยามแหล่งช้อปปิ้งนี่กลับมาพูดถึงวัตถุประสงค์กันก่อนก็คือตัวเนี้ยบังเอิญว่าช่วงนี้มันมีข่าวไงแล้วทีเนี้ยกล้องหน้ารถอ่ะข่าวที่เด็กมีเรื่องกับลุงแล้วทีเนี้ยมันก็มีภาพจากกล้องหน้ารถอ่ะช่วยเป็นหลักฐานช่วยลุงได้ช่วยลุงได้แต่ว่าครั้งบางคนอ่ะเขาจะซื้อกล้องติดหน้ารถอ่ะไม่มีเงินนั่นแหละประเด็นไม่มีเงินนั่นจะไม่มีตังหรือแม้แต่ว่าจะซื้อแบบถูกก็กลัวคุณภาพไม่ดีคุณภาพไม่เวิร์คค่ะเราก็เลยดัดแปลงมือถือที่เราใช้งานอยู่อ่ะเป็นกล้องหน้ารถซะเลยเพราะว่าถ่ายคุณภาพได้สูงมากเพราะอย่างตัวแอปเนี้ยสามารถบันทึกวิดีโอได้สูงสุดระดับ Full HD ภาพหน้ารถออกมาคมชัดชัดเจนแจ่มแจ๋วเห็นทุกอย่างอุ้ยแต่วันนี้คุณออฟพูดชัดนะคะครับรอเรือรอริง ปกติลิงไก่สั้นมากค่ะน่ะโอ้มาดูตัวกล้องโอ้ติดอีกแล้วมันกว้างเหลือเกินมันถ่ายไงมันก็ติดขาตั้งกล้องเนี่ยคำหนึ่งก็เอียงข้างจะแซวสาวๆไม่มีสาวที่ไหนเดินผ่านข้างถนนนะคะไม่เป็นไรครับเผื่อไว้มันจะได้เห็นกว้างนัดถามนิดนึงสิถ้าคุณอัดวิดีโอนัดไว้อย่างเงี้ยแล้วถ้านัดขับรถผิดกฎจราจรนั้นว่าจะว่ายังไงเนี่ยจะเป็นหลักฐานไหมเนี่ยไม่ได้เราทำรีวิวแล้วเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะคะเนี่ยจะบอกไว้เลยว่าภาพเนี่ยคมชัดมากเนี่ยอย่างรถคันหน้าเลยเนี่ยถ้าเกิดเอาไปเปิดดูในคอมอ่ะบอกเลยอ่ะน่าจะเห็นอันนี้ชัดทะเบียนรถแต่ส่วนหนึ่งอ่ะความชัดไม่ชัดส่วนหนึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ามาจากเรื่องของเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะถ้าคุณให้เห็นทะเบียนรถมันไม่ดีนะมันผิดเพราะฉะนั้นคุณต้องไปรีทัชออกหรือเปล่าอ๋อเออจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้ไม่เป็นไรจะพยายามหักห่างผู้คนนะคะแต่มันไม่นั่นคุณออฟคุณเพิ่งคาดเบลไม่เป็นไรทันชอบทางด่วนตรงนี้จังเลยแล้วมันดังตื้อแล้วรู้สึกสะใจEasy Passนะครับแนะนำว่าใครที่แบบไปไหนมาไหนใช้Easy Passดีกว่าสะดวกดีไม่ต้องเติมเงินเดี๋ยวหันกลับมาพูดเรื่องโปรดักต์นิดนึงครับนัทถามจริงๆว่าทำไมตอนนี้ที่มีการรีวิวแอปพลิเคชันมีตั้งเยอะตั้งแยะมากมายตอนนี้มือถือกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆส่วนที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพกล้องหน้ากล้องหลังอัดวิดีโอคลิปแล้วก็โทรศัพท์รับสายเข้ารับสายออก Facebook LINE YouTube ดูหนังฟังเพลงทำได้หมดครับเอาง่ายๆยังทำถึงขั้นที่จะว่าเป็นกล้องหน้ารถได้อีกเหรอคะได้อีกครับมือถือนี่สำคัญมากขนาดนี้เลยเหรอในการใช้ชีวิตประจำวันคุณออฟวันหนึ่งมือถือคุณออฟอยู่กับมือถือเนี่ยทำอะไรบ้างอะไรครับทำอะไรบ้างโทรบอกรับภรรยาทุกวันหลาไม่ใช่เขาไปนั่งเล่นเกมในห้องน้ำเหรอคะเปล่าครับนอนนัดถามนิดนึงสิเมื่อวานนี้ไปงาน Mobile Expo มาหรือเปล่าไปมาครับเป็นไงบ้างเยอะแยะมากเลยครับเยอะแยะคือพิตตี้ไม่ใช่ครับมือถือกับอุปกรณ์เสริมแถมของแถมเยอะมากหม้อตะหลิวกระทะมีแถมหมด เดี๋ยวก่อนนะมีหม้อด้วยเหรอคะมีวัฒนาการเราไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วกล้องหน้ารถในงานก็เยอะนะครับเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์พอดีวันสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าตัดต่อไปเนี่ยอาจจะจบงานไปแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่า
ใครอ่ะอยากจะซื้อประหยัดประหยัดเริ่มเริ่มนิดหน่อยกันเล็กน้อยก็จะบอกว่าใครอยากจะซื้อประหยัดก็รอซื้อตามงานพวกคอมมาบอไวเอ็กโปเดี๋ยวอีกครั้งก็คงพฤษภาคมหน้าปาดหน้าปาดหน้าน่ะเรามีหลักฐานไปเรียบร้อยแล้วเราฟ้องได้ปาดน่าเกลียดมากนี่นักขับของนักปกตินะเนี่ยเนี่ยครับดูน่ะในแอปเห็นไหมมันจะแสดง87กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่รู้ว่าตอนบันทึกไปแล้วจะเห็นไหมเดี๋ยวก่อนนะ87เหรอ87เกินไหมน่าเกินไหมไม่เกินไม่เกินอุ้ยแต่แล้วขอบคุณที่บอกเพราะว่าทางด่วนนี้เขาก็ห้ามขับเกินนะจะขับค้างเนี่ยอย่านะเดี๋ยวจะมีรถแซงนะนี่นัดถามหน่อยสิครับเขาจะเห็นนัดไหมว่านัดขับกี่กิโลเมตรเนี่ยเขาไม่เห็นนะครับเราจะเห็นเองตอนที่เราบันทึกแล้วแปะรอจังหวะนี่รถคันนี้มีชื่อด้วยนะชื่ออะไรนะชื่อรอดตัวรอดตัวทำไมมันถึงชื่อรอดตัวคะเพราะว่ามันรอดจากหลายๆอย่างมาหลายรอบรอดจากการขับของคุณนะดิพูดถึงมีมือถือแบบนี้ก็สบายนะคะอ๋อเดี๋ยวระหว่างที่อัดเทปอยู่เนี่ยสามารถเสียบไอ้นี่ได้ไหมสายชาร์จสามารถถ้าเกิดสมมติว่ากลัวแบตหมดก็สามารถเสียบสายชาร์จเข้าที่มือถือได้เลยครับใช้งานได้ตามปกติน่าถามก่อนแทรกนิดหนึ่งสมมติว่าเนี่ยเป็นการอัดเป็นวิดีโอใช่ไหมคะมันต้องตั้งค่ายังไงยุ่งยากไหมอ๋อตั้งค่าไม่ยุ่งยากเลยครับในตัวคร่าวน้ำจิ้มนิดนึงเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะต่างมันจะให้เราตั้งค่าครั้งแรกสุดจะต่างจากกล้องแบบอัดทั่วไปที่แบบมาปุ๊บกดจบแต่อันเนี้ยเราต้องเสียเวลาตั้งค่านิดหน่อยเพราะว่าความฉลาดของมันคือมันจะให้เราผูกกับบัญชี YouTube ของที่เรามีอยู่ถ้าแล้วเราสามารถเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาปุ๊บเราสามารถอัพจากมือถือขึ้น YouTube ที่เราผูกไว้ได้ทันทีสามารถตั้งเวลาบันทึกอ่ะได้ตั้งแต่ขั้นต่ำ5นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วหน่วยความจำสามารถเลือกหน่วยความจำบันทึกได้ตั้งแต่500เมกถึง128กิกซึ่ง128กิกนี่ถ่ายได้นานมากเดี๋ยวนะมันเกี่ยวกับความจำของมือถือด้วยหรือเปล่าคะสามารถใช้ได้ทั้งมือถือหรือความจำ SD card ที่ใส่เพิ่มได้ครับมันสามารถให้เราเลือกได้ด้วยถ้าอย่างนั้นเราก็ควรจะต้องอัดวิดีโอจากมือถือที่สามารถเพิ่มเมมได้จะดีกว่าไหมอ่ะก็จะได้ไม่ไปกินหน่อยความจำใช่ครับอันนั้นก็สะดวกมากเลยครับแล้วอย่างนี้โฟลเดอร์นะคะเวลามันอัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะแยกโฟลเดอร์ต่างหากใช่ถูกต้องครับมันจะมีโฟลเดอร์ของแอปมันต่างหากเองเราก็ก๊อปไปจากโฟลเดอร์นั้นมาได้เลยไม่ยากครับกันย้อนไปนิดนึงนะคะแอปตัวนี้นี่คือต้องดาวน์โหลดลงมือถือก่อนผ่าน Play Store หรือเปล่าคะถูกต้องครับมันมีอยู่ใน Play Store ชื่ออะไรคะชื่อแอปชื่อแอปเหรอครับจำไม่ได้สิจำไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับ เราจะมีรีวิวอยู่เพราะว่าวิดีโอนี้เราจะอยู่ในรีวิวอ่ะคุณอ่านรีวิวได้เลยเริ่มติดอ่างแล้วเวลาพูดผิดแล้วเริ่มติดอ่างอัดจ้าเถอะเอ้ยอันนี้จะขับไปถึงไหนกันคะเนี่ย สยามสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เจริญหูเจริญตามากสาวๆเยอะแยะไปหมดตอนนี้ล่ะคะตอนนี้เหรอตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมใช่ไหมเพิ่มเติมคือทัวร์จีนจริงไม่มาสยามเขาไปวัดพระแก้วกันจริงเหรอจริงรู้อีกแสดงว่าแรงอยู่เหรอคะป่าครับคุณเคยกับคนจีนคุณเคยอยู่นี่เดี๋ยวจะบอกความพิเศษอีกอย่างนึงเห็นไหมว่าหน้าจอมันรู้สึกว่ามันสว่างดูได้ไงก็ใช้เป็นคนขับอยู่เนี่ยป่าครับบอกผู้ชมหน้าจอมันสว่างเกินไปถ้าสมมติว่าสว่างอย่างเงี้ยตัวแอปตัวเนี้ยพิเศษเราสามารถปรับแสงได้ปรับยังไงปรับตรงไหนปรับเมื่อไรปรับที่ไหนให้ปรับอ่ะมันจะไม่ให้เราปรับระหว่างที่บันทึกว่ามันอันตรายก่อนที่จะใช้งานมันจะมีการให้เราปรับอ๋อสรุปแล้วก็คือปรับก่อนใช้งานใช่ในรีวิวผมจะเขียนอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วว่าปรับยังไงละเอียดไหมละเอียดมากเพราะงั้นนะถ้าสมมติว่าใครดูคลิปนี้แล้วนะเข้าเว็บ Touch Phone View ไปอ่านรีวิวต่ออีกทีซิเว็บอะไร Touch Phone View อีกทีซินำสุนลองพูดบ้าง Touch มันต้อง Touch Phone View นี่คุณใช้กล้องข้างไอ้ใช้นี่อยู่กระจกหูช้างซ้ายถ่ายภาพได้นัดมองไม่เห็นเนี่ยเชื่อไหมคะสมผู้ชายตอนนี้เนี่ยข้างนัดเนี่ยชอบใช้นัดขับรถมากเลยค่ะเป็นผู้หญิงต้องสตรองขับเองหมดสิ่งอย่างตามนั้นครับตามนั้นสบายได้เกินนะช่วยกันทำมาหากินนิดนึงนี่ไงทำมาหากินอยู่อี้เท่าที่นัดสังเกตการสั่นสะเทือนของมันนี้บ้างไหมอ่ะนัดไม่ได้ดูนะเพราะนัดดูไม่ได้ส่วนการสั่นสะเทือนอ่ะขึ้นอยู่กับตัวมือถือครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวแอปถ้าเกิดสมมติว่ามือถือคุณมีกล้องที่มันมีการสั่นเดียวกันตัวมันก็จะไม่สั่นเท่าไหร่นั่นแสดงว่าหมา
ราะว่าขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครื่องที่เราใช้ทำแอปพลิเคชันตัวนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับส่วนในส่วนแอปมันจะใส่เสริมว่าจะทำอะไรทำนองนี้เดี๋ยวผมจะเปิดอีกอย่างให้ดูไม่จะเปิดอะไรกันความพิเศษเราสามารถใช้อย่าเพิ่งหยุดเปิดอะไรบอกมาก่อนเราสามารถใช้แผนที่ไปด้วยแล้วก็ถ่ายกล้องหน้าไปด้วยได้ครับแล้วคนที่ดูเราจะเห็นแผนที่ตามเราไหมคนที่ดูเราก็จะไม่เห็นครับเราไม่เห็นเราจะไม่เราสามารถอะไรล่ะผมถ่ายได้ผมถ่ายจะถ่ายเก็บไว้ผมจะถ่ายผมถ่ายไปเลยมันจะเป็นแผนที่เราถ้าถ่ายไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวมันถ่ายแถวนี้มาถ่ายกันครับโดนปาดด้วยไม่ปาดไม่นะคะจริงๆนะเป็นคนขับรถดีมากนะคะความเร็วเนี่ยก็มีบ้างแต่ว่าด้วยการทำแอปพลิเคชันตัวนี้ทำให้นัทไม่สามารถขับรถเร็วไปมากกว่านี้ได้เพราะว่าเดี๋ยวโดนจับนะคะมันเป็นหลักฐานการขับอยู่เดี๋ยวก่อนนะจะถามนิดนึงสิเขาจะเห็นนัทไหมว่านัทขับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไม่เห็นครับเห็นเฉพาะที่เราบันทึกอ่ะจริงเหรอไม่หมายถึงว่าเวลาอัดคลิปไปแล้วอะคนจะเห็นเราไหมว่าเราขับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะอะไรครับคนจะเห็นไหมคนที่เอาวิดีโอเราไปดูอะจะเห็นไหมว่าเราขับกี่กิโลเมตรไม่เห็นครับเขาจะเห็นจากภาพที่ผมถ่ายเนี่ยบ้าฮะแต่ไม่เป็นไรนี่เพิ่ง84เองเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวขอเบาสปีดนิดนึงเพื่อให้ถูกต้องนะคะนี่อย่างนี้นะก็เหยียบได้สิเอ้ยคุณจะถ่ายรูปไปเป็น70เนี่ยนะชะลอให้แล้วไงถ่ายเร็วๆเดี๋ยวข้างหลังจี้ตูดโอเคพอยังพอแล้วนี่เอากลับที่เดิมด้วยสินี่ที่เดิมนะครับมาตอนนี้เราจะลงแยกพระราม4จริงๆแล้วก็เป็นทางที่คุ้นเคยเมื่อขับมาทำงานเช้าเย็นเดี๋ยวนะช่วยกันทำมาหากินนิดนึงอธิบายยังไม่หมดเลยเอาแอปพลิเคชันตัวนี้ฟรีหรือเปล่าฟรีครับดาวน์โหลดฟรีแต่ถ้าสมมติว่าจะมีเวอร์ชันโปรที่จ่ายเงินเพิ่มเติมรู้สึกจะ89บาทนะถ้าสมมติจ่ายใน Google Pay ครับใน Google Pay 89บาทนี่ที่เราจ่ายไปจะสามารถทำให้เราปิดแอปคือเข้าหน้าต่างอื่นไปล่ะแต่กล้องยังบันทึกอยู่ได้นี่คือความพิเศษเดี๋ยวนะนัททวนก่อนก็คือแอปพลิเคชันตัวนี้หืเสียงรถใครวะขออนุญาตเดี๋ยวเสียงรถใครเนี่ยไม่ใช่รถเราฮะเสียงรถใครเมื่อกี้เสียงเหมือนอะไรมันจะหลุดออกมานี่ใจนี่ลงไปอยู่ตะตุ่มเลยไอ้เจ้าหน้าตัวนี้ก็ยิ่งแบบว่าไอ้นี่อยู่เขาเรียกว่าอะไรนี่ถ้าสมมุติว่าเกิดฉุกเฉินอะไรขึ้นมานะครับภายในแอปอ่ะมันจะมีปุ่มอยู่ปุ่มอะไรคะปุ่มตรงกลางเป็นปุ่มเบอร์ฉุกเฉินที่บันทึกไว้เนี่ยจะไปจิ้มถ้าผมกดเปิดขึ้นมาปุ๊บจะไปจิ้มมันก็จะมีเบอร์โทรให้เราโทรได้ฉุกเฉินเลยแบบ191ถ้าโทรแล้วเป็นเบอร์โทรที่เขาเซฟเอาไว้ในเครื่องเราหรือว่าเป็นของแอปพลิเคชันเป็นเบอร์โทรที่เซฟอยู่ภายในแอปครับอ๋อแล้วเราเสียเงินค่าโทรไหมใช่ครับเราเสียเงินค่าโทรไหมคะก็เสียตามปกติครับโอเคครับอันนี้ต่อพาร์ท2ต่อพาร์ท2เมื่อกี้เดี๋ยวหยุดก่อนเปล่าเดี๋ยวขออธิบายก่อนเมื่อกี้อ่ะที่อยู่ดีวุบแล้วดับไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาใหม่อ่ะพอดีว่าผมกดอ่ะให้ดูว่ามันสามารถโทรฉุกเฉินผ่านแอปได้เลยถ้าสมมติว่าบางคนตกใจอ่ะก็แค่กดปุ๊บกดปุ่มแบบรูปตกใจที่อยู่ในจอถ้าเกิดไม่เห็นรูปไม่เป็นไรผมแคปหน้าจอไปแล้วไปอ่านในทัชโซนวิวนะเดี๋ยวแล้วก็นัดใหม่นิดนึงก็คือเมื่อกี้คุณบอกนัดเองบอกว่าเราสามารถที่จะตั้งว่าจะอัดได้กี่นาทีใช่แล้วคุณตั้งกี่นาทีอะไรเมื่อกี้ผมน่าจะฉุกเฉินกดปิดปุ่มพลาดไปโดนคือเพราะว่ามันปรับอัดได้สูงสุด1ชั่วโมง1ชั่วโมงสาวๆอยู่ข้างๆไหนมีไหมไม่มีอันนั้นน่าจะฝรั่งหรือคนโชว์ฝรั่งจริงด้วยใช่สิเลด้าไม่ทำงานนี่ต้องสาวๆข้างมันถึงจะทำงานใช่ไหมเนี่ยมันดีมากเลยไม่ต้องตกใจครับอยู่คลิปตัดไปเพราะว่ามันเมื่อกี้ทดสอบให้ดูว่าสามารถกดฉุกเฉินไป191ได้เดี๋ยวนะสรุปให้ก่อนแอปพลิเคชันนี้ฟรีอยู่ใน Play Store ถ้าจะเสียตังค์ก็ต้องไปชำระเงินถูกไหมถูกครับก็คือสิ่งที่เพิ่มเติมมาจากการชำระเงินก็สามารถใช้งานเป็นแบ็กกราวด์แอปก็คือสามารถปิดแอปนี้แล้วก็เล่นแอปอื่นได้โดยที่อันนี้ยังบันทึกอยู่ถูกแสดงว่าโดยส่วนใหญ่อะค่ะถ้าคนขับรถอยู่ไม่บันทึกอันเนี้ยคงไม่นั่งเล่น Facebook หรอกมั้งก็แบบบางคนไงครับที่ไปเปิดแอปเพลงอะไรอย่างนี้ด้วยอ๋อหรือไม่ก็ไปดู YouTube เป็นต่อใช่แต่ว่ามันก็จะบันทึกไปในตัวพูดง่ายครับมีไว้เพื่อบันทึก
ใช่แล้วก็ดูหนังฟังเพลงไปด้วยเสียเงินเพิ่มเสียเงินเพิ่มเป็นรายเดือนหรือว่ารายอะไรคะครั้งเดียวครับ89 บาทคุณจะครั้งเดียวทำไมคุณไม่ทำอะไรครับน่าจะซื้อเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อได้ไม่มีปัญหาตอนนี้เทสไว้ก่อนเดี๋ยวกันนะขออนุญาตรถสีส้มๆเราประมาณการขับของเขาไม่ได้เราต้องเหยียบเบรกทั้งหมดนี้ถ้าสมมติว่าคลิปนี้คมชัดมากนะมันเป็นความดีความชอบของ V 5พัทนะครับพูดอีกทีถ้าสมมติว่าคลิปนี้ถ่ายออกมาแล้วคมชัดอะไรทั้งหมดเนี่ยแอปมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งความคมชัดมันขึ้นอยู่กับตัวที่ใช้ความคมชัดความคมชัดถามจีอลิงแก่สั้นเบาเนี่ยเล็กน้อยอธิบายให้หน่อยสิว่ามันชัด V 5 plus ใครเป็นพรีเซนเตอร์คะคุณอ้ําครับคุณอ้ําเออน่าจะบอกว่าน่าไปเห็นคุณอ้ําตัวเป็นๆมาที่บูธ Vivo แล้วได้นั่งแถวหน้าด้วยขอบอกแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปดูนะคะว่าคุณอ้ําน่ารักขนาดไหนประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะเข้าไปดูที่ใน Facebook ได้นะคะ Facebook ของ Touchphone View ครับ Touchphone View ค่ะมีการไลฟ์สดนะคะคุณอ้ําภายในงานติดขอบเวทีเลยแหละต้องไปดูอุ๊ยคนแชร์เยอะนะคะตอนนั้นนัดก็ตื่นเต้นสายตาก็อยากจะมองแบบสดๆแต่ก็ต้องมองผ่านมือถือเพราะว่ากลัวเดี๋ยวคนดูจะมองไม่เห็นเหลือเกิดมองไปมองมาน้ำลายไหลขึ้นมาแล้วหน้าจอออกจากไอ้เนี่ยน้องๆคันหน้าเป็นสวยดีเดี๋ยวนะถามนิดนึงสิสมัยนี้เด็กๆเขามาโรงเรียนกันวันเสาร์ด้วยหรอก็เรียนพิเศษวันเสาร์เป็นส่วนใหญ่นี่แต่นัดเห็นแต่ชุดนักเรียนด้วยนะแล้ววันนี้วันอาทิตย์นี่นะไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเด็กของวังอะนะรู้ใช่ไหมมอตนอยเขาเรียนหนังสือทุกวันเสาร์เขาเป็นเด็กที่แบบว่าโรงเรียนเขาให้เรียนอะนี่เดี๋ยวไปรีทัชไอ้นี่ออกด้วยกทมได้ครับวันนี้จะเป็นไงบ้างนะนั้นอยากไปงานเนี่ยTMEอ่ะยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ให้ว่ากันเพราะว่าเขาบอกว่าสุดท้ายรถเยอะมากปีนี้มือถือออกมาใหม่หลายรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นรอไว้เลยช่วงกลางปีนี่โลกันมันแน่นอนนั่นน่ะสิหนึ่งในนั้นคือพวกเราที่รอใช่ไหมใช่ชีมิตอนนี้เรากำลังจะไปที่สยามเขาเรียกว่าอะไรนะที่เราจะไปอ่ะไปลีโดครับร้านซิตี้เป็นร้านนั่งสเปซเวิร์กเกอร์เดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายที่ร้านซิตี้ต่อด้วยเนาะเอ๊ะนั้นมาถูกทางหรือเปล่าถูกครับเดี๋ยวข้างหน้ากลับรถ มาหลายครั้งเนี่ยเป็นพลขับที่ดีมากเลยคือไม่เคยมองทางให้คนข้างๆบอกโอ้โหข้างหน้าปอร์เช่เลยครับปาเช่ไข่เย็นช์อีกทีดิไข่เย็นช์ใช่ได้ยินอะไรไข่ๆนะไม่ใช่ครับไปแล้วไปที่ไหนเราก็ยังไม่ไปเลยไม่ต้องมาเขินน่ะพูดชัดหน่อยได้ไหมนี่สรุปเรามาสรุปแอปดีกว่าว่าทำอะไรได้บ้างเพราะว่าน้ำเยอะใกล้ถึงแล้วก็คือ1มันบันทึกภาพได้ปรับแสงปรับไว้บาลานซ์สมมุติว่าตรงไหนอ่ะที่มันมืดไปอ่ะเราก็สามารถปรับให้มันสว่างขึ้นตรงไหนที่มันสว่างไปแล้วก็ปรับให้มืดลงได้และที่สำคัญคือเลือกไทม์ไลน์ได้ว่าจะอัดระยะเวลานานแค่ไหนขึ้นอยู่กับเมมโมรี่ที่เราจะไปลงถูกต้องไหมถูกต้องค่ะและแอปพลิเคชันนี้ฟรีอยู่ใน Play Store นะพูดชัดนะฟรีอยู่ใน Play Store ยังไม่หมดยังไม่หมดถ้าสมมุติว่ามีอะไรฉุกเฉินนะอัพขึ้น YouTube ได้เลยจากในแอปและที่สำคัญถ้าสมมติตกใจตื่นตระหนกเหมือนคุณภาคภูมินามสกุลตื่นตระหนกกดปุ่มตัวนึงแล้วก็โทรออกได้ใช่ไหมคะเป็นโทรบันทึกเบอร์ฉุกเฉินสามารถโทรออกได้ทันทีแต่นั้นไม่มั่นใจอ่ะมันใช่เหรอคุณที่บอกว่าค่าโทรเนี่ยมันเสียจากโปรโมชั่นอ่ะถูกต้องครับไม่ใช่จากอินเทอร์เน็ตหรอไม่ใช่อินเทอร์เน็ตครับถ้าโทรเขาจะโทรด้วยระบบโทรศัพท์ครับอ๋อระบบโทรศัพท์โอเคเราคงใกล้ถึงที่หมายแล้วมีคำถามอะไรเพิ่มนะคะก็ถามมาใน Facebook ได้นะคะส่วนถ้าอยากรู้อย่างละเอียดให้อ่านรีวิวครับอยู่ในเว็บ Touchphone View อุ๊ยเขาอ่านละเอียดแล้วถ้าเกิดเขาสงสัยเพิ่มเติมไงอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวนัดกะว่านัดจับไปลงไว้ใน Facebook ด้วยเนาะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายลาไปก่อนนะคะจากนั้นและ Off Touchphone View นะคะแล้วติดตามได้ใหม่ถ้าสมมติว่าใครดูใน YouTube เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างไว้นะครับลิงก์รีวิวอ่านตรงนั้นได้เลยครับเขาเราพูดอย่างเดียวเขาจะจินตนาการหน้าตาเราออกไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ๋อเอาบอกอีกอย่างนึงอะไรอ่ะอันเนี้ยสามารถใช้กล้องหน้าในการบันทึกได้ด้วยนะครับเย้ยดไม่ผมไม่เปิดลดมากหน้าตานัดน่ารักค่ะส่วนอีออฟก็น่าเหมือนโดบิตะนะคะแต่ว่าเปล่ามันไม่ได้สลับเลยมันแค่ไอ้นี่เฉยๆอะไรอีกอ่ะให้กดข้างบนแล้ว
กดตรงนี้กดตรงนี้ปุ๊บอ๋อไม่ได้เสียใจด้วยเดี๋ยวผมไปบอกในไอ้นี่บอกในรีวิวเอาอะไรไม่เข้าใจว่าวิธีสลับกล้องหน้าทำยังไงไม่ต้องตอนนี้คือไม่ได้อายหน้าตาตัวเองหน้าตาตัวเองน่ารักอยู่นะคะแต่ว่าอายรถข้างๆค่ะเอ้ยอายรถข้างหลังอ๋อใช่มันรกมากค่ะมันรกมากคือเข้าใจไหมว่าผู้หญิงทำงานมีแต่เอกสารอยู่หลังรถโอเคแค่นี้ก่อนนะในรถของคนเราเนี่ยมันก็จะมีอยู่รองเท้ากับเอกสารถ้าเป็นของผู้หญิงถ้าเป็นของผู้ชายมันก็จะมีพวกหนังสือพวกอะไรต่างๆมากมายงั้นบ๊ายบายวันนี้ลาไปก่อนนะคะแค่นี้เดี๋ยวทะเลาะกันต่อนะคะสวัสดีค่ะปิดแล้ว